ันบุ้งทะลุวังค่ะหรือว่าคุณบุ้งเคยที่ผ่านมาดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ว่าคุณบุ้งปฏิเสธการรับประทานวิตามินแล้วก็เกลือแร่เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะท่านได้เปิดเผยถึงการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือว่าคุณบุ้งค่ะโดยมีข้อความระบุไว้ค่ะว่าผู้เสียชีวิตมีอาการหัวใจหยุดเต้นฉับพลันในช่วงเช้าวันที่14พฤษภาคม2567โดยทางทีมแพทย์ค่ะได้ทำการกู้ชีพพร้อมนวดหัวใจจากนั้นเนี่ยได้ส่งตัวออกรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งทางทีมแพทย์ค่ะของโรงพยาบาลราชทัณฑ์และทางทีมแพทย์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้พยายามกู้ชีวิตผู้ป่วยอย่างสุดความสามารถแล้วตั้งแต่เวลา 6:20 น.จนถึง 11:22 น.ค่ะร่างกายของผู้ป่วยเนี่ยไม่ตอบสนองซึ่งร่างกายของผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาและถึงแก่กรรมอย่างสงบค่ะในเวลาประมาณ 11:20 น.ทั้งนี้ค่ะกรมราชทัณฑ์ขอเรียนว่าหลังจากที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้รับตัวนางสาวเนติพรจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เมื่อวันที่4เมษายน2567นางสาวเนติพรค่ะได้รับประทานอาหารและน้ำปกติซึ่งทางทีมแพทย์และพยาบาลได้ทำการรักษาดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องแต่ยังมีอาการของขาค่ะที่อ่อนแรงแล้วก็บวมเล็กน้อยผลเลือดมีภาวะโลหิตจางเล็กน้อยเกลือแร่ต่ำโดยนางสาวเนติพรค่ะปฏิเสธการรับประทานเกลือแร่แล้วก็วิตามินบำรุงเลือดจนทำให้เกิดอาการดังกล่าวและเสียชีวิตในวันนี้กรมราชทัณฑ์ขอเรียนค่ะว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีข้อห่วงใยในเรื่องนี้ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสค่ะและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมจึงเห็นควรให้ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ทำการชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงซึ่งจะต้องรอผลการชันสูตรค่ะนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้วค่ะดูกันที่ข่าวต่อไปกันค่ะคุณผู้ชมภรรยาและลูกน้องกำนันนกค่ะเข้าพบ DSI รับทราบข้อกล่าวหาหัวประมูล19โครงการรัฐล่าสุดวันนี้14พฤษภาคม2567ที่กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐกรมสอบสวนคดีพิเศษนางรินลวีจันคล้ายภรรยาของกำนันนกพร้อมด้วยนายอำนาจมารุ่งลูกน้องคนสนิทเดินทางเข้าพบร้อยตำรวจเอกวิษณุชิมตระกูลเพื่อสอบปากคำรับทราบข้อกล่าวหาฐานความผิดพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเสนอขายราคาต่อหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2542และประมวลกฎหมายอาญามาตรา83ในคดีทุจริตหัวประมูล19โครงการของรัฐรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 1,300 ล้านบาทร้อยตำรวจเอกวิษณุค่ะกล่าวว่าเบื้องต้นให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน30วันค่ะสำหรับพฤติการคดีนั้นเป็นการตกลงร่วมกันการเสนอราคาลักษณะสมยอมกันและทำให้เกิดการชนะราคาซึ่งมี3กลุ่มค่ะคือ1กลุ่มคนจัดหาโครงการเป็นกลุ่มกำนันนกและก็คนสนิท2กลุ่มการจัดหัวประมูล3กลุ่มสมยอมโดยจะสืบสวนสอบสวนทั้งหมดตั้งแต่ช่วงก่อนและหลัง e-biddingเพราะเป็นหลักฐานสำคัญทางคดีในส่วนของผู้ต้องหาอื่นที่เหลือค่ะที่จะต้องรับทราบข้อกล่าวหาจะเริ่มในวันที่15พฤษภาคมเวลาประมาณ 13:00 น.ชาวบ้านแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยเดือดร้อนกันอย่างหนักเลยค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ที่ไฟไหม้โรงงานเก็บสารเคมีจากกรณีไฟไหม้โรงงานเก็บกักสารเคมีบริษัทวินโพเซตตั้งอยู่ในชุมชนซอยวัดโขดหินตำบลมาบตาพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยองชาวบ้านและพระสงฆ์ค่ะมีความเดือดร้อนหนักเพราะการใช้ชีวิตที่ไม่ปกติต้องคอยตรวจสอบกันเองว่าจะมีกลิ่นเหม็นลอยมาวันไหนต้องสวมใส่แมสป้องกันที่ดีอย่างไรหรือถึงขั้นต้องอพยพกันอีกหรือไม่อีกทั้งค่ะสุขภาพก็ย่ำแย่เพราะว่าตามเนื้อตัวเนี่ยมีเม็ดแล้วก็มีผื่นตุ่มน้ำใสรู้สึกแสบแล้วก็รู้สึกคันมากๆชาวบ้านไปพบคุณหมอคุณหมอเนี่ยก็ให้เพียงแค่ยามาทาจึงเชื่อได้ว่าสารเคมีน่าจะเข้าไปสู่เส้นเลือดแล้วค่ะขณะที่พระสงฆ์วัดหนองพระวาค่ะซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงานได้ให้ข้อมูลถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นมีพระสงฆ์บางรูปค่ะผิวหนังเนี่ยระคายเคืองมีผื่นขึ้นแล้วก็ตุ่มใสตามผิวหนังค่ะซึ่งไม่ทราบสาเหตุและที่ผ่านมาเนี่ยที่วัดมีกลิ่นฉุนคล้ายสารเคมีลอยคุ้งมาถึงวัดเลยโดยเฉพาะช่วงวันที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็ในช่วงกลางคืนซึ่งทางเจ้าอาวาสเนี่ยเสนอขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยเร่งแก้ปัญหาการจัดการของสารเคมีนี้สักทีแล้วก็สุขภาพของพระที่อยู่ในวัดค่ะซึ่งมีอยู่ทั้งหมด15รูปล่าสุดค่ะทางวัดเนี่ยได้ซื้อเครื่องฟอกอากาศมาใช้บรรเทาไปก่อนระหว่างที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือค่ะมาดูกันที่ข่าวต่อไปกันค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลเตรียมประกาศราชกิจจานุเบกษาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทค่ะนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะว่าทำรายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทสืบเนื่องจากสภาวะน้ำมันปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้น
ทำให้อัตราค่าผู้บริโภคค่าครองชีพเนี่ยก็สูงขึ้นตามไปด้วยจึงจำเป็นต้องมีการปรับค่าแรงขึ้นเป็น400บาทซึ่งการปรับค่าแรงขั้นต่ำค่ะเป็นของคณะกรรมการไตรภาคีโดยในเดือนกันยายนถึงตุลาคมค่ะจะดำเนินการประกาศราชกิจจานุเบกษาเพื่อประกาศการใช้บังคับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะมีส่วนสำคัญในเรื่องการขับเคลื่อนและเพิ่มค่าแรงโดยจะขอหารือกับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงการคลังเกี่ยวกับผลกระทบในการขึ้นค่าแรงแต่กำหนดไทม์ไลน์หรือระยะเวลาที่จะปรับขึ้นในช่วงเดือนกันยาถึงตุลาคม2567ค่ะขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการปรับขึ้นราคาสินค้าที่ไม่ได้ปัจจัยด้านค่าแรงเพียงอย่างเดียวแต่มีอีกหลายปัจจัยค่ะที่ต้องพิจารณาแล้วก็ต้องดูรายสินค้าด้วยอย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องดูต้นทุนของสินค้ามาประกอบการขึ้นราคาหากต้นทุนไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่สามารถปรับขึ้นราคาตามค่าแรงได้ซึ่งเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของหน้าที่กรมการค้าภายในที่ต้องเข้ามาดูแลมาดูกันที่ข่าวสุดท้ายกันค่ะคุณผู้ชมอย่างข่าวของพระสงฆ์ค่ะล่าสุดเจ้าอาวาสเก็บของเพ่นออกจากวัดแล้วหลังจากวิดีโอคอลเคลียร์ใจกับสองสีกาปลดข่าวเจ้าอาวาสวัดป่าชื่อดังแห่งหนึ่งค่ะอายุ55ปีในตำบลเมืองฝ้ายอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์วิดีโอคอลเคลียร์ปัญหาทางใจกับหญิง2รายค่ะซึ่งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากมีทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงที่พระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสเนี่ยจะไปคบหากับหญิงหลายคนในคราวเดียวกันล่าสุดค่ะเมื่อวันที่14พฤษภาคมเนี่ยหรือว่าวันนี้นะคะเจ้าอาวาสวัดดังดังกล่าวเนี่ยได้ขนข้าวของออกจากวัดไปแล้วโดยไม่บอกให้ใครทราบค่ะว่าไปไหนชาวบ้านเนี่ยก็ต่างงงค่ะว่าถ้าไม่เป็นเรื่องจริงเนี่ยจะหนีไปทำไมน่าจะพิสูจน์ความจริงให้ชาวบ้านเนี่ยได้ทราบก่อนหลวงตาเนี่ยอายุ70ปีค่ะพระลูกวัดอีกแห่งหนึ่งเป็นพี่เลี้ยงให้วัดป่าที่เกิดเหตุและอยู่ใกล้กันกล่าวว่ากรณีที่เป็นข่าวออกไปเนี่ยส่วนตัวเชื่อมากกว่าเพราะเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมต่างจากพระรูปอื่นเสียดายความรู้ของเจ้าอาวาสที่เรียนมาและเป็นครูสอนพระมานานตอนนี้ไม่รู้ว่าหนีไปอยู่ที่วัดไหนอย่างไรไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาขณะที่หญิงชาวบ้านอายุ80ปีเล่าว่าที่ผ่านมาประมาณ2ปีค่ะตนสังเกตเจ้าอาวาสมาโดยตลอดมีพฤติกรรมชอบออกจากวัดไปตอนกลางคืนไม่ค่อยรับกิจนิมนต์ชาวบ้านเนี่ยก็ลือกันมานานแล้วเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงแม้กระทั่งการดื่มเหล้าค่ะมีคนเนี่ยพบขวดเหล้าอยู่ข้างกุฏิเลยส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงฝากบอกเจ้าอาวาสว่าอยากให้สึกออกจากการเป็นพระแล้วจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้ค่ะแหมคุณผู้ชมเรื่องนี้นี่พูดยากจริงๆนะคะแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้มาคอมเมนต์กันหน่อยนะคะและหากมีประเด็นไหนที่น่าสนใจค่ะเราจะมาพูดคุยกันใหม่อีกครั้ง